ผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย2011ของบริษัท People Media จำกัดที่จะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2554นี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิค่ะเรียกว่าเป็นงานรวมพลธุรกิจ SME ในเมืองไทยที่ยิ่งใหญ่แห่งปีเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานแถลงข่าวของงานมหกรรมชี้ช่องรวย2011ของบริษัท People Media นะคะโดยที่งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมที่ MCC Hall The Mall บางกะปิค่ะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะเพราะว่าเราจะรวบรวมผู้ประกอบการ SME จากทั่วประเทศเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐผู้ประกอบการจากภาคเอกชนและที่ขาดไปได้นั่นก็คือสถาบันการเงินนั่นเองค่ะส่วนภายในงานวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันเลยนะคะนอกจากนี้การจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย2011ในครั้งนี้ทางบริษัท People Media ยังได้ร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หรือสทท.11จัดรายการถ่ายทอดสดงานมหกรรมชี้ช่องรวย2011ในวันที่30มิถุนายนเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับประชาชนที่สนใจทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นค่ะเนื่องจากในปีนี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี้ได้ร่วมกับบริษัท People Media จำกัดนะคะจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยนะคะ2011นะคะขึ้นเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการและก็ประชาชนโดยทั่วไปโดยรวบรวมผู้ประกอบการต้นแบบที่มีความพร้อมนะคะที่จะถ่ายทอดรูปแบบหรือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะเรายังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมดีขึ้นด้วยเราเป็นงานที่ตั้งใจที่จะจับขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการแมทชิ่งกันระหว่างกลุ่มคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะกับคนที่เป็นต้นแบบธุรกิจนะคะโดยที่เราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรของงานนี้หลากหลายมากเลยนะคะโดยที่มีตั้งแต่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะกรมส่งเสริมการส่งออกธนาคารชั้นนำอีก4แห่งนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการถึงกว่า200รายนะคะนับว่างานนี้เป็นการรวมพลัง SME และหน่วยงานที่สนับสนุน SME รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆเพื่อคนที่อยากเป็นเฒ่าแก่จริงๆเลยนะคะซึ่งในงานมหกรรมชี้ช่องรวย2011นี้ในงานนี้จะมีบูธต่างๆอะไรที่น่าสนใจมาร่วมงานบ้างไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะทำเป็นธุรกิจรีไซเคิลเกี่ยวกับขยะวัสดุเหลือใช้ครับที่คนทิ้งแล้วใช้ไปหมดไปแล้วก็เอามารีไซเคิลทำให้กลายเป็นมีค่ายิ่งกว่าทองคนที่ไม่มีพื้นที่ก็สามารถทำธุรกิจรีไซเคิลได้ในราคาที่ถูกที่สุดและทันสมัยที่สุดเรียกว่าสถานีเห็ดครับก็คือสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแต่ว่าอยากจะเพาะเห็ดคนบ้านอยู่ในเมืองหรือคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่อยากจะเพาะเห็ดทานเองหรือว่าอยากเป็นรายได้เสริมเราก็ตอบโจทย์ให้ครับอย่าง20บาทเปิดตัวมาประมาณ4ปีแล้วครับตอนนี้มีประมาณ 6-7 กลุ่มนะครับแต่รวมๆกันเนี่ยประมาณ 3,000 กว่ารายการก็จะมีกลุ่มเครื่องเขียนนะครับกลุ่มของเล่นกลุ่มของใช้ในบ้านของใช้ในครัวแล้วของคุณผู้ชายพวก DIY พวกงานซ่อมนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเบตเตอร์เลททั่วๆไปนะครับแล้วก็ยังมีหลากหลายครับมีเยอะมากเลยฮะธนาคารกรุงไทยก็เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์นะครับมาด้วยสไตล์บริการสะดวกชีวิตสบายนะครับเพราะฉะนั้นบริการที่จะนำมาสู่งานมหกรรมชี้ช่องรวยที่จะจัดในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับเราจะคำนึงถึง SME ทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็กขนาดกลางและรายใหญ่เราก็ยังต้องดูแลนะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริโภครายย่อยที่เป็น consumer loan นะครับเพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ SME ทุกชนิดนะครับทุกประเภทที่สนับสนุนกับกลุ่มธุรกิจสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจต้องการต่อยอดธุรกิจผู้ที่อยากได้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจหรือการประกอบอาชีพต่างๆภายในงานมีการอบรมอาชีพฟรีและมีบูธจากหลากหลายธนาคารมาปล่อยสินเชื่อเงินกู้พบกันในงานมหกรรมชี้ช่องรวย2011ที่จะจัดขึ้นวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2554นี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะคะ